เรื่องของกระแสข่าวที่ว่าดิฉันจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะหนีคดีความต่างๆนั้นก็ขอเรียนยืนยันณที่นี้ค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้ค่ะเป็นการเดินทางในเรื่องของการเดินทางส่วนตัวนะคะและมีการกำหนดการที่ชัดเจนก่อนที่จะมีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดด้วยซ้ำนะคะและมีการเตรียมล่วงหน้าซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าวันนี้ดิฉันเป็นราษฎรเต็มขั้นค่ะก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพเยี่ยงประชาชนคนไทยทั่วไปและขอยืนยันค่ะว่าไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะและดิฉันก็พร้อมที่จะกลับมาประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ